ลับมาระเบิดความมันให้สนั่นวงการมวยไทยกันอีกครั้งกับรายการมวยไทย Battle สุดท้ายชนค่ายวันนี้นะครับพี่ชัยเรียกได้ว่ามวยเมื่อสักครู่นี้ยกแรกก็น็อกซะแล้วนะครับถูกต้องครับเล่นเป็นมุมแดงนะครับราชานนท์ได้แต้มไปก่อนนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าคู่ที่2นี้ฮะมีความน่าสนใจนิดนึงฮะน้องกายยังไงครับพี่มวยคู่ที่2เนี่ยพิกัดน้ำหนัก 12.5 กิโลกรัมแต่ว่าทางด้านของฟ้าราชานนท์เนี่ยนักมวยในมุมแดงไม่สามารถทำน้ำหนักได้ทำให้เขาแพ้ฟาวไปแต่ยังชกและก็มันเพื่อศักดิ์ศรีของค่ายเหมือนเดิมนะฮะต้องแจ้งงี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับเราละครับตอนนี้เราติดตามมวยในคู่ที่2ครับเริ่มต้นในมุมน้ำเงินนะครับนักชกจากอำเภอวารชภูมิจังหวัดสกลนครวัย29ปีมวยเตะขาต่อยหมัดรุนแรงสถิติการชก70ไฟชนะ50แพ้20ไฟAnd the second match tonight representing Sakon Nakhon and 29 years of age and he had professional record of 75 and 50 win and 20 losses. และอย่างนี้ครับขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมน้ำเงินจากสกลนครวัชรศักดิ์พอพานบุรพา55Ladies and gentlemen, please welcome in the blue corner, Wachala Sak, Paupan, Bulapa, 55. ผู้ชมครับแล้วคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงนักชกจากเขตสายไหมกรุงเทพมหานครวัย16ปีมวยเข่าปั้มในเหนียวแน่นสถิติการชก50ไฟชนะ35แพ้15ไฟ And his opponent in the red corner representing Bangkok and 16 year of age and he had professional record of 55 and 35 win and 15 losses ขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมแดงจากกรุงเทพมหานครฟ้าราชานนท์ Ladies and gentlemen, he come from Bangkok. Please welcome in the red corner, ฟ้าราชานนท์แล้วครับ The Battle ศึกค่ายชนค่ายได้ตามมาถึงคู่ที่2ของรายการแล้วนะครับระหว่างค่ายราชานนท์กับค่ายมวยพอพานบุรพา55นะครับฟ้าราชานนท์กับวัชรศักดิ์พอพานบุรพา55ก่อนที่จะไปชมการแข่งขันเรามาสรุปคะแนนคู่แรกกันก่อนนะครับทางฝ่ายราชานนท์นั้นนำไป1-0แต่คู่นี้ฟ้าราชานนท์นั้นมีต้องบอกว่าตกตาช่างก็คือตามพิกัดที่ตกลงกันไม่ได้ก็คือ 62.5ไม่ได้ก็เลยตกตาช่างพอตกตาช่างปั๊บคะแนนนี่ไปเป็นของทางฝั่งของพอพลานบุรพา55ครับผมแต่คู่นี้ยังไงก็แล้วแต่ต้องชกกันเพื่อศักดิ์ศรีครับทำให้ตอนนี้ครับทางด้านค่ายราชานนท์กับพอพลานบุรพา55มีแต้มเท่ากันคือ1-1ครับแม้ว่าผลคู่นี้จะออกมาอย่างไรนะครับแต่ทางฝั่งของพอพลานบุรพา55นั้นได้แต้มไปเต็มๆนะครับไปรู้จักนักชกทั้งคู่ก่อนครับมุมน้ำเงินครับวชรศักดิ์หรือว่าชื่อจริงชื่อนายวชิราวงพาคำครับจากจังหวัดสกลนครอายุ29ปีครับสูง170ซมหรือว่าชื่อเดิมคือวัชรศักดิ์ต่อศิลาชัยนั่นเองนะครับส่วนนักชกมุมแดงครับนายธเนศนิตุพรครับจากเขตสายไหมกรุงเทพมหานครนี่เองครับ16ปีครับชื่อเดิม 9A เกียรติเจริญชัยครับกรรมการผู้ว่าบนเวทีกับใจดีลูกบางปลาสร้อยนะครับส่วนให้คะแนน3ท่านนั้นมียอดยิ่งเกศรมาลาสนธยาไพรนะแล้วก็ชนาธหันวิเศษครับโอ้โห29กับ16ปีครับกระดูกประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงเลยครับนักชกมุมน้ำเงินนี่ค่อนข้างที่จะกระดูกขัดมันครับคนที่ขึ้นเป็นสมบางคนให้กับฟ้าราชานนท์นั้นก็คือนาวากาโทวิชัยราชานนท์นะครับเหรียญทองแดงสมัยเดียวกับทางสมรักคำสิงสมรักคำสิงนะครับที่แอตแลนต้านะครับสมรักนั้นเป็นคนสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองเหรียญแรก
ของโอลิมปิกเกมให้ประชาชนชาวไทยได้ชื่นอกชื่นใจนะครับซึ่งในขณะเดียวกันนั้นวิชัยราชานนท์ก็คว้าเหรียญทองแดงครับปีนั้นปีเดียวกันครับครับอีกคนหนึ่งสูงครับแต่กระดูกนี่แตกต่างกันพอสมควรโอ้โหใหญ่ยาวเลยเถิดครับทางด้านฟ้าเกี่ยวได้แม่พยายามจะคืบครับทางด้านวัชราศักดิ์วันนี้ต้องบอกว่าต้องลงทุนอย่างพอสมควรเลยครับรูปร่างนั้นเล็กกว่าแต่โอ้โหสับด้วยศอกซ้ายเลยครับวัชราศักดิ์แม่พยายามจะทิ่มซ้ายหลุดเจอแข้งซ้ายของทางด้านฟ้าไปอีกหนึ่งแข้งครับตัวใหญ่รูปร่างสูงยาวครับโอ้โหสาดซ้ายครับเดินแทงซ้ายแม่ซ้ายผ่านตลอดเลยครับฟ้าครับยืนกันคนละกาดครับขวากับซ้ายพยายามจะทิ่มลำตัวห้าวสวนได้ศอกทันทีเลยครับฟ้าได้เสียวครับคู่นี้โอ้โหมาแต่ละดอกแต่ละทีของฟ้าดูก็ใหญ่ยาวเหลือเกินจะครบยกอีกหรือไม่ครับนี่โอ้ยแกโถมมาทั้งตัวครับแล้วก็หนีเข่าครับวงในดูครับเสียบซ้ายจังหวะจะสวนด้วยศอกซ้ายของวัชรศักดิ์ครับเจอเข่าซ้ายของฟ้าเข้าไปนี่ถึงกับสะดุ้งโยงทีเดียวครับยังขยับเดินก้อนเข้าหาครับทิ่มซ้ายแล้วก็นี่ครับต่อยซ้ายแทงซ้ายครับมาตามสูตรครับฟ้าโอ้โหเสียงดังฟังชัดเหลือเกินครับแข้งซ้ายดูครับโอ้ย3แข้งซ้อนๆเลยครับดูครับ4แข้งที่4แข้งที่5ครับโอ้ยแข้งที่6อ้าวแล้วเสียบด้วยเข่าขวาโอ้ยวัชรศักดิ์โดนเข้าไปนี่อาการไม่ดีให้เห็นเลยครับโอ้โหนี่อย่างที่บอกว่าเล็กกว่าต้องลงทุนครับต้องเข้าในให้ติดโอ้โหจะล้วงลำตัวเจอเข่าครับกระเด็นเลยครับยังฟ้าขยับเดินต้อนเข้าหาครับเจ้าฟ้านี่พยายามจะฮุกขวาจับในทำอะไรได้ไม่ถนัดครับวัชรศักดิ์ไม่หนีเหมือนกันครับโอ้ฟ้าพยายามจะแทงซ้ายฟันศอกซ้ายแล้ววางแข้งซ้ายซ้ายมาทั้งแถบเลยครับดูครับโอ้โหดูครับขยันออกด้วยครับซ้ายของทางด้านฟ้าเหลือโผจับในวางแข้งเสียบซ้ายบอกว่าเสียบแต่ละดอกนี่ชัดเจนครับลากมาเสียบเลยครับฟ้าดูครับโอ้ยพยายามจะสวนด้วยหมัดเหมือนกันครับเจอเข่ากระเด็นกระดอนเลยครับวัชรศักดิ์โอ้โหวันนี้ชกแบบค่อนข้างอึดอัดครับวัชรศักดิ์ต้องเข้าให้ติดครับต้องเข้าให้ไวเดินมาสับศอกแล้วตามด้วยวงในอีกแล้วครับฟ้าโอ้เป็นฝ่ายไล่ย้ำเลยครับฟ้าดูครับว่าวัชรศักดิ์จะมีลูกแก้ลูกกันอย่างไรครับโอ้ยโอ้โหศอกครับตั้งปักเข้ามาดื้อๆเลยครับหล่นทันทีเลยครับวัชรศักดิ์โอ้โหได้เลือดด้วยครับแต่ยังลุกขึ้นนะครับบริเวณเหนือริมฝีปากครับน่าจะทะลุนะครับโอ้ยโอ้โหศอกซ้ายของฟ้าเข้าไปโอ้โหแล้วมาดุเหลือเกินครับฟ้าพยายามจะปิดเกมหมดยกแรกซะก่อนครับครับยังอยู่กับเดอะแบทเทิลสึกค่ายชนค่ายครับคู่ที่2ของรายการครับดูครับเมื่อสักครู่นี้เห็นแผลแตกของหน้าวัชรศักดิ์แตกพอสมควรเลยครับโอ้โหแกวาดแข้งซ้ายนี่หมายก้านคอเลยครับโอ้แล้วโดนศอกซ้ายนี่ครับตรงบริเวณกระดองคางพอดีครับครึ่งปากครึ่งจมูกนะครับร่วงเลยครับวัชรศักดิ์เล็กกว่าครับสับมาจากที่สูงครับนี่ฮะโอ้โหลูดคาเชือกเลยครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับยังกัดฟันลุกขึ้นมาสู้ต่อครับทางด้านวัชรศักดิ์โอ้ตอนนี้ได้2แผลเลยนะครับบริเวณหัวคิ้วทางด้านซ้ายแล้วก็ริมฝีปากครับวัชรศักดิ์โอ้พยายามจะดับเครื่องชนเหมือนกันครับดูครับมีหมัดขวาโอ้ยสู้เต็มพิกัดเหมือนกันครับวัชรศักดิ์ไม่ถอยไม่หนีไม่ประคองตัวเองครับได้เลือดอีกแล้วครับบนศีรษะนะครับโอ้โหเพียงแค่ต้นยกครับจังหวะบวกโอ้ไม่ไหวครับแพทย์สนาม ไม่อนุญาตให้ชกต่อเพื่อไม่งั้นจะเป็นอันตรายต่อนักมวยครับโอ้แต่หัวจิตหัวใจแกยังสู้เลยครับกำลังใจนะครับต่อหน่อยครับผมโอ้โหแทนที่เกิดแล้วครับไม่ไหวจริงๆครับแต่ต้องชื่นชมครับเอาละครับ
ดูครับจังหวะเสียบมาโอ้โหเสียบซ้ายและสับทันทีเลยครับทางด้านเจ้าฟ้าครับโอ้โหแล้วแตกมาเลยครับดูครับเสียบแล้วก็สับโอ้โหแกพยายามจะโต้นะครับแต่ดูครับจังหวะรูปร่างนั้นเสียเปรียบเสียช่วงครับดูครับศอกนั้นเจอก่อนเลยครับโดนมาก่อนเลยตาความใหญ่ไม่ไหวจริงๆครับวันนี้แต่ถามว่าสู้ไหมแกสู้นะครับดูครับก่อนจะมาฟังคำตัดสินเดี๋ยวเราไปลุ้นว่ารางวัลซูเปอร์แบทเทิลและรางวัลแบทเทิลจะแตกหรือไม่ไปลุ้นกันเลยสนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์No prize ปุ๋ย for man ไม่มีรางวัลนะครับแล้วก็ผู้ชนะอย่างที่ผู้ชมเห็นไปนะผู้ชมครับแทคติคอลน็อกเอาท์ในยกที่2นะครับต้องบอกว่าเป็นทางด้านของมุมแดงครับฟ้าราชานนท์นะครับเป็นฝ่ายชนะไปแต่ว่าอย่างที่บอกไปฟ้านั้นทำพิกัดน้ำหนักไม่ได้ครับแต้มนี้เป็นของค่ายพอพานบุรพาเสมอกันอยู่1ต่อ1แต้มนะครับในตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปเลยครับเดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันต่อกับมวยไทยแบทเทิลศึกค่ายชนค่าย